ันโชว์ประจำสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของพระเอกหนุ่มมาแรงเรื่องความหล่อของพระเอกท่านผู้นี้นั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าความหล่อของเขาอยู่ในระดับสาวๆกรี๊ดสลบสนิทคุณจะพูดได้อย่างนั้นระดับนั้นจริงๆล่าสุดนี้ผลงานของเขาก็เรื่องปีศาจแสนกลทางช่องเจ็ดสีนี่เองวันนี้เราจะได้มาพูดคุยและชมความสามารถในอีกรูปแบบหนึ่งจากเขาคุณบดินทร์ดุ๊กครับใช่ไหมล่ะฮะกรี๊ดสลบสนิทอย่างเงี้ยเอาละฮะเราคงจะต้องมาคุยกับคุณดุ๊กขออนุญาตเรื่องสั้นว่าคุณดุ๊กได้ไหมฮะได้คือเรื่องปีศาจแสนกลนะฮะเท่าที่ผ่านมาก็เป็นที่ฮือฮามากสนุกไหมฮะเรื่องที่มันเกี่ยวกับผีนี่นะก็สนุกนะครับแต่มันเหนื่อยเหนื่อยนะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วคุณดุ๊กนี่เป็นคนกลัวผีป่ะฮะเมื่อก่อนกลัวนะครับคุณดุ๊กเคยเจอป่ะฮะไม่รู้เจอแต่มันไม่รู้ใช่ผีหรือเปล่าบางทีเราคิดไปเองไงพี่แต่เราเห็นแวบๆเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าใช่ผีเปล่าก็เลยไม่อยากจะสรุปว่ามันเป็นผีก็นอนอยู่เห็นแบบคนเดินในห้องแล้วเดินเข้าไปในเสาอะไรเงี้ยเสากลางห้องเงี้ยเสร็จพอลุกขึ้นมาถามซึ่งตอนนั้นอยู่กับเพื่อนประมาณ 4-5 คนนะฮะก็พอลุกขึ้นมาก็ตะโกนไล่ทีละคนว่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมปรากฏว่าไม่ใช่สักคนมีใครเดินเข้าไปในเสาบ้างเมื่อคืนนี้อะไรเงี้ยเหรอปลุกเดี๋ยวนั้นเลยครับปลุกเดี๋ยวนั้นเลยบอกตะกี้มีใครเดินเข้าไปในเสาบ้างตอนแรกนึกว่าเดินเข้าไปในห้องน้ำครับอ๋อปรากฏว่าไม่มีก็อยู่กันครบ5คนอะไรเงี้ยก็ไม่ทราบไม่มีข้อสรุปครับไม่มีข้อสรุปดุ๊กคิดว่าตัวเองเนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนมากที่สุดถ้าตัวเองคิดคงไม่มีนะครับเพราะไม่ใช่คนลงตัวเองเท่าไหร่ไม่ได้ส่วนมากคนเขาจะบอกว่ายิ้มมั้งครับอ๋อยิ้มจะดูดีนะยิ้มนิดนะก็ยิ้มแบบยิ้มเห็นเหงือกอะไรพวกนี้อย่ามายิ้มเห็นแบบเป็นตีนกาของผมโอ้วันนี้ปล่อยมากมีแต่คนแซวเรื่องตีนกาทำไมคือไม่ใช่เป็นเพราะความแก่นะครับเป็นเพราะยิ้มมากตะกี้ผมตะกี้นี่ผมพูดถึงตัวเองนะไม่ได้พูดถึงคุณดุ๊กนะเนี่ยผมก็มีนี่ไงอย่ามาแข่งตีนกาเลยดีกว่าจอโทรทัศน์เนี่ยเออผมบอกว่าในส่วนแล้วส่วนไหนที่ตัวเองไม่ชอบมากที่สุดอย่างหน้าของตัวเองส่วนไหนที่หน้าตัวเองไม่ชอบมากที่สุดผมไม่ชอบจริงๆเลยคือไม่ชอบขนตรงหน้าทำไมเพราะว่าผมเป็นคนที่ขนแบบว่าขนเยอะมากเลยตรงหน้าเนี่ย คือมันจะไม่ขึ้นมาเป็นหนวดเป็นเคราอะนะฮะมันจะไม่ขึ้นแถวนี้แถวนี้แถวนี้ไม่มีปัญหา แต่มันขึ้นมาถึงแก้มมาถึงไหล่ตาเนี่ย แล้วเส้นมันไม่ใช่เส้นเล็กนะครับมันเส้นแบบเส้นเท่าเส้นผมเนี่ยเมื่อก่อนมีปัญหามากเวลาแต่งหน้าเนี่ย ก็ต้องคอยโกนใช่มิดโกนหรือว่าถ้าลืมโกนวันนี้เวลาแต่งหน้าแล้วเวลาเขาแป้งสีเนี่ยนะฮะพอปัดแล้วหน้าจะด่างคือเราก็กันจรแค่ตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้ก็จะขาวแต่ช่วงตรงนี้ก็จะดำเพราะว่ามันเป็นขนโอ้เหรอเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องใช้แบตเตอรี่เนี่ยคอยถูมันทุกเช้าเลยมันกลายเป็นหนวดแต่ขึ้นตรงแก้มแล้วส่วนที่เรื่องของนิสัยนะฮะลูกนี่เป็นคนขี้ลืมไหมขี้ลืมอย่างนึงนะที่คุณลูกขี้ลืมแล้วก็เอาผูกไว้กับตัวเลยไปอะไรฮะเขาดูกุญแจหน่อยได้ไหมกุญแจรถแจ้งเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ากุญแจอันนี้มันมายังไงนี่อะไรนี่กุญแจรถแล้วต้องใส่ไว้กับตัวกุญแจรถมีอยู่แค่นี้คือความเคยชินคือออกจากรถก็ล็อกรถแล้วก็ปิดปั้งปรากฏอ้าวไฟยังไม่ได้ดับเครื่องยังไม่ได้ดับแล้วมันเซ็นทรัลล็อกมันก็4ประตูมันก็ล็อกหมดทำยังไงได้ถ่ายหนังต่างจังหวัดถ่ายอยู่อยุธยาสัตหีบก็ต้องให้เพื่อนขับรถวนไปหาช่างที่จะมางัดแล้วเป็นบ่อยมากก็เลยในที่สุดก็เลยใช้วิธีการแบบนี้ก็อันนี้มันทำงานยังไงเนี่ยลองทำให้ดูได้ไหมฮะอันนี้มันก็อันนี้เหน็บไว้กับเข็มขัดเข็มขัดมันก็ยืดมันออกอ๋อแล้วก็ตึงถ้าลืมมันก็ดึงเราไว้ดึงมาไว้กับรถเก๋นะเดี๋ยวดูสิฮะผมก็อ๋อมันดึงออกมาได้เราเหน็บไว้กับเข็มขัดแล้วเวลาเราขับก็ติดไปเรื่อยมันก็ติดอ๋อ ดูดีซื้อที่ไหนนะฮะอย่าบอกเลยเดี๋ยวเป็นงานโฆษณาเดี๋ยวจะขายดีเกินคาดของสะสมเลยฮะดูในฐานะพระเอกในของสะสมอะไรมากที่สุดไม่ค่อยเป็นคนที่สะสมอะไรก็คือเป็นคนที่เห่ออะไรเป็นพักๆมีอยู่พักแหละที่คุณดุ๊กเนี่ยเห่อกางเกงว่ายน้ำหุ้ยใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นยังเป็นอยู่นี่เนี่ยผมมีให้ดูมีให้ดูโอ้นี่ของใหม่อันนี้ของใหม่
อันนี้ของใหม่ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะคือเป็นคนที่ชอบซื้อกางเกงว่ายน้ำมากเห็นไม่ได้แล้วบางทีก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบว่ายน้ำเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเห็นแล้วก็ต้องซื้อมันสวยสีมันสวยยิ่งสีสะท้อนแสงเนี่ยชอบนี่สีสะท้อนแสงไม่ดูครับป้ายไม่ได้แกะไม่เคยใช้ไม่ใช่เลยแล้วมันมีหลายตัวด้วยนี่ผมจะให้ดู2ตัวนี้คือตกลงไซส์ของคุณดุ๊กเนี่ยเผื่อสาวๆอยากจะซื้อให้นะไซส์ของคุณดุ๊กกางเกงว่ายน้ำนี่กางเกงว่ายน้ำไม่ใช่กางเกงในนะฮะกางเกงว่ายน้ำเนี่ยเผื่อสาวๆจะซื้อให้นี่มันไซส์ที่จะให้ดูไซส์ใช่ไหมผมรู้แล้วเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมใส่ไม่ได้นั่นเลยคือผมไปบาหลีผมไปบาหลีมาไปเที่ยวเสร็จผมก็เห็นมันสวยดีแล้วมันถูกด้วยผมก็ซื้อคือเป็นคนชอบอยู่แล้วไปซื้อมาก็ไม่ได้ลองคือสักแต่ว่าซื้อเท่านั้นแหละซื้อมาเสร็จแล้วไซส์มันไม่ลองให้ดูนี่ฮะตัวขนาดนี้อ่ะมีเปรียบเทียบแล้วคือกลับมาถึงเมืองไทยแล้วเพิ่งรู้ว่ามันคนละไซส์เนี่ยมันเลยออกมาประมาณสัก6นิ้วได้มั้งเนี่ยฮะแล้วตกลงไซส์ไหนไซส์ใหญ่ใช่ไหมไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่นะฮะสาวๆอยากจะซื้อให้ก็ซื้อไซส์ใหญ่ไซส์ L ก็แล้วกันเอามากี่ตัวนี่ไม่หมดมันน่าเกลียดไปหน่อยเราก็เลยให้นะฮะว่าไหนๆชอบชุดว่ายน้ำเอาเข้าเป็นคอลเลกชันของคุณดุ๊กด้วยนะฮะมีตัวนึงจากรายการสีทุ่งแกลก็ขอมอบให้ซะเลยนะฮะมาสิเนอะฮะอันนี้ก็ขอมอบให้เพื่อนจริงว่ายน้ำขาตัวเองนี่ดีนี่ใส่สบายดีอย่างนี้ใส่สบายสีไม่ค่อยสะท้อนแสงเท่าไหร่พอได้นะคุณดุ๊กซึ่งจริงๆแล้วคุณดุ๊กร้องเพลงได้ดีทีเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ได้ร้องเพลงที่ไหนมาก่อนรู้สึกว่าจะมีการออกเทปใช่ไหมฮะก็ตอนนี้กำลังทำเทปอยู่ยังไม่ได้เริ่มครับยังไม่ได้เริ่มนะโครงการไม่เฉยแต่ว่าก็คิดว่าคงจะในอนาคตอันใกล้เราคงได้ฟังเพลงจากคุณดุ๊กวันนี้เตรียมเพลงมาให้เราแล้วครับขอเชิญคุณดุ๊กเตรียมตัวทางโน้นเลยนะฮะแล้วผมจะได้ประกาศชื่อเพลงตรงนี้คุณดุ๊กนะฮะจะไปเลยไหมเชิญเลยฮะเชิญเดินได้เลยฮะเชิญเดินได้เลยฮะคุณดุ๊กซึ่งก็จะเตรียมตัวร้องเพลงให้เราฟังเป็นเพลงสากลซึ่งดูซิว่าพระเอกรูปหล่อคนนี้จะร้องเพลงได้ดีสักขนาดไหนฟังเพลงนี้ครับ The Thai Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree คุณบดินทร์ดุ๊กครับRound the old oak tree, I'm stay on the bus. Forget about us. Put the blame on me. If I don't see your yellow ribbon around the old oak tree, bus driver, please look for me. 'Cause I couldn't bear to see what I might see.I'm really still in prison. In my love, she holds the key. Simple yellow ribbon's what I need to set me free. I wrote and told her, please. Oh, tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see your ribbon round the old oak tree, I'm stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see your yellow ribbon round the old oak tree.Now the old ambus is chilling, and I can't believe
Yellow Ribbon Round The Old Oak Tree หมายนั่นคือเสียงของคุณบดินทร์ดุกซึ่งไม่คิดว่าคงจะไม่เคยได้ฟังที่ไหนมาก่อนเลยเคยร้องเพลงนี้ที่ไหนมาก่อนไหมฮะไม่เคยครับนี่เป็นครั้งแรกนะมันถึงยากอย่างนี้ครับยากเลยฮะตอนนี้เป็นหวัดด้วยใช้ไมค์นิดนึงถ้าเป็นหวัดนี่ต้องใช้ไมค์ฮะเป็นหวัดเป็นหวัดนะฮะเอาละก็เป็นหวัดแล้วก็พอทุ่มๆแค่นี้ก่อนคงเหงื่อออกแล้วขอเสียงปรบมือให้กับคุณบดินทร์ดุกอีกครั้งครับขอบคุณครับจากรายการ4ทุ่มสแควร์นะฮะขอบคุณนะฮะที่มาร่วมกับรายการของเรา